การช่วยน้ำท่วมใช่ไหมคะช่วยแล้วหน่อยที่ไหนอะไรยังไงก็ตอนนี้นะคะหลายคนถามค่ะว่ายังมีน้ำท่วมอยู่ไหมขอบอกเลยนะคะว่ายังมีอยู่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าความช่วยเหลือพอไม่เป็นข่าวเนาะสักเท่าไหร่คนก็จะลืมเลือนกันไปนะคะแต่จริงๆแล้วในหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่สูงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ตอนนี้เมื่อคืนกำลังจัดการเรื่องราวที่ร้อยเอ็ดนะคะก่อนเริ่มรายการก็เพิ่งโอนตังค่ากระสอบทรายค่ะก็ทำงานกัน24ชั่วโมงค่ะตอนนี้ค่ะก็เลยยังงงอยู่ว่าหน้าที่หลักๆจริงๆนะตอนนี้กลายเป็นเหมือนกับงานจิตอาสาเป็นงานหลักงานบันเทิงคืองานรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือชาวบ้านเขาเป็นคนแบบติดต่อมาขอความช่วยเหลือแล้วพี่บุ๋มเป็นคนลงพื้นที่มีหลายรูปแบบค่ะมีหลายรูปแบบค่ะบางทีก็จะเป็นชาวบ้านติดต่อมาแล้วบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยยังไม่มีใครเอาของไปให้เลยก็มีเราก็จะเลือกพื้นที่แบบนั้นนะคะแล้วก็อย่างหรือเราก็จะมีทีมขององค์กรทำดีที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆอยู่แล้วเขาก็จะเอาข่าวมาบอกเราว่าตอนนี้ประตูกั้นน้ำพังนะคืนนี้เราก็จะสั่งทีมงานแล้วไปเลยค่ะอพยพผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการทำงานกันอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะก็จะกลายเป็นว่าทีมงานเราก็จะถึงจุดเร็วกว่าที่อย่างที่เห็นในข่าวค่ะว่าทีมงานองค์กรทำดีค่อนข้างจะลงพื้นที่กันได้เร็วเพราะว่าเราทำงานกันแบบ24ชั่วโมงค่ะอย่างเคสหนักๆที่ผมเจออย่างเงี้ยครับผมจะเป็นประมาณไหนยังไงคือผลกระทบของน้ำท่วมกับโควิดเนี่ยมันทำให้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการกินอยู่ความเป็นอยู่ที่ลำบากอย่างเดียวอย่างเช่นอาชีพการงานของหลายต่อหลายคนอย่างบุ๋มไปเจออย่างบางบ้านเขามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ถึง2รายนะคะแล้วรายได้ก็ไม่มีถูกไหมคะแล้วก็ออกไปหาหมอก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตกันยังไงหรือว่าบางบ้านเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกทั้งสองคนปกติทำงานรับจ้างทำความสะอาดเช็ดถูตามโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็กลายเป็นว่าไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีรายได้ทำอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นว่าสามป่าคืออยู่อย่างหิวโหยนะคะหรือว่าบางบ้านจะมีส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุอยู่กันแค่2คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ก็คือเนี่ยคือความลำบากต่างๆที่เราเจอแล้วเราก็ต้องค่อยๆช่วยๆดูแลกันไปโควิดก็อย่างนึงน้ำท่วมก็อย่างนึงแต่บางบ้านทั้งน้ำท่วมทั้งโควิดเลยค่ะอย่างการที่เราจะลงพื้นที่ในการช่วยเหลือเนี่ยครับผมมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผมค่ะอย่างนี้มีคนอาสาเข้ามาแบบช่วยเรื่องนี้ที่ผมไหมหรือว่าพี่ผมมีเงินก็สำหรับเงินไปดูได้ค่ะใครอยากร่วมบุญกับองค์กรทำดีก็จะเข้ามาบริจาค กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บุ๋มแบบลงน้อยมากอะลงขอน้อยมากมีคนช่วยเหลือเยอะมีคนช่วยเหลือไม่ได้กลางๆค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะขอเป็นของซะมากกว่าบุ๋มอยากได้เป็นของซะมากกว่าค่ะแล้วก็ส่วนค่าน้ำมันรถค่าน้ำมันเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จิตศรัทธาค่ะมีสิ่งไหนที่มันที่มันขาดที่พี่บุ๋มต้องการมากๆมั้ยคะที่ก็ยังเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะยังเป็นปลากระป๋องอะไรพวกนี้นะคะถุงดำนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องน้ำกระดาษนะคะที่ยังต้องการอยู่นะคะเพราะหลายๆที่เรียกร้องตรงนี้มาแล้วก็ในส่วนของเทียนไขไฟแช็กนะคะเพราะว่าน้ำท่วมปุ๊บก็ต้องตัดไฟนะคะตัดไฟทุกอย่างเลยแล้วกลายเป็นว่าพวกงูกิ้งกือแมลงสาบหนูทุกอย่างหนีน้ำค่ะแล้วเขาก็ไปอยู่ตามผ้าห่มของคนดังนั้นเขาเองเมื่อไม่มีไฟก็มองกันลำบากพอสมควรดังนั้นเราอยากได้เทียนไขไฟแช็กแล้วก็พอน้ำท่วมนานๆเข้ายุงเยอะค่ะอยากกันยุงเราก็ต้องการค่ะอย่างแพนหลังจากวันพุธนี้101เลยค่ะ101เนี่ยกำลังดำเนินการวันนี้แต่บังเอิญพรุ่งนี้ติดงานก็เลยจะลงพื้นที่ที่101วันพุธนี้ค่ะแต่อยุธยายังมีทีมงานสแตนบายอยู่ค่ะก็ยังทำงานกันอยู่ค่ะแล้วก็ที่สุพรรณบุรีจะมีอีกทีมนึงลงไปค่ะค่ะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ก็รับเรื่องร้องเรียนนะคะส่วนคดีข่มขืนอัปเดตต่างๆก็ยังทำอยู่นะคะอย่างคดีล่าสุดที่ดังในคลับเฮาส์ก็คือคดี5โจรุมโทรมที่นครสวรรค์จำได้ใช่ไหมคะสำนวนเพิ่งเสร็จค่ะหนาเป็นปึ้งอย่างนี้เลยค่ะสำนวนเพิ่งเสร็จเพราะว่าหลายปากคำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเยาวชนด้วยค่ะก็เลยค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงแต่ถามว่าไม่ได้ทิ้งงานไปไหนนะคะยังตามงานอย่างเต็มที่ค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับพี่หนึ่งเนี่ยเอาพูดตรงๆว่าตัวบุ๋มเองอ่ะก็รู้จักกับพี่หนึ่งในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่กล้าใช้คำว่าไม่กล้าที่จะออกความเห็นที่จะพูดแทนพี่หนึ่งแต่เชื่อว่าพี่หนึ่งเองก็มีความรักลูกด้วยความบริสุทธิ์ใจของพี่หนึ่งแต่เพียงแต่ว่าด้วยการแสดงออกที่อาจจะเป็นภาพหรือคลิปวิดีโอบางส่วนคือถ้าเขารู้ว่ามันไม่ดีเขาคงไม่กล้าที่จะลงเอาพูดอย่างนี้ด้วยกันนะมันคือมองเจตนาเขาอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าด้วยตัวพี่หนึ่งเองแล้วเนี่ยพอเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีเป็นที่รู้จัก
นะคะแล้วก็ถามว่าขอบเขตของการแสดงความรักกับลูกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีขอบเขตค่ะอันนี้ก็ต้องพูดตามหลักของความจริงเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยนะคะน้องจะเกิดความสับสนได้พ่อแม่เองอย่างพี่หนึ่งเองก็ต้องอธิบายน้องเขาด้วยนะคะว่าขอบเขตแบบนี้พ่อแม่ทำแบบนี้แต่พ่อจะทำแค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยวหนูโตขึ้นเป็นสาวแล้วนะจะมันจะขอบเขตอยู่แค่ไหนแล้วเราอ่ะต้องสอนด้วยนะคะทุกๆบ้านผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เป็นกรณีศึกษาที่ดีค่ะเวลาเราดูข่าวในวงการบันเทิงหรือข่าวประเด็นสังคมต่างๆมันควรจะเป็นประเด็นที่ทำให้เราคิดแตกกันได้และหันมากลับมาคุยกับครอบครัวแทนที่จะรุมด่าอันนี้ผมพูดแบบเปิดใจเลยนะอย่าไปเสียเวลากับเรื่องอย่างนั้นเลยค่ะเราดูข่าวปุ๊บเราหันมาคุยกันในครอบครัวดีกว่าอ่ะถึงเวลาแล้วไหมที่คนในครอบครัวจะต้องหันมาเปิดใจเรื่องว่าร่างกายตรงส่วนไหนแตะได้และแตะไม่ได้หนูไปโรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดมีใครมาแตะตรงนี้แตะตรงคอแตะตรงหน้าเอ้ยนี่ก็ไม่ควรแล้วไหมไม่ต้องถึงขนาดที่จะเป็นหน้าอกหรือว่าอวัยวะเพศทีนี้เนี่ยในส่วนเรื่องพวกนี้หมู่ว่าครอบครัวไทยเราบางทีเราไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยบอกลูกกันแม้กระทั่งในโรงเรียนก็ไม่สอนสิทธิร่างกายของตัวเองทีนี้อยู่ในกลุ่มอะค่ะพวกบุ๋มเองก็อยู่ในกลุ่มของการดูแลเยาวชนในเรื่องของอย่างนี้คือต้านความรุนแรงด้วยนะคะในครอบครัวก็เลยได้มีพูดคุยกันเหมือนกันกับผู้ใหญ่หลายตัวหลายท่านว่ามันถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องสอนเด็กๆเรื่องพวกนี้ให้รู้จักสิทธิร่างกายของตัวเองว่าอะไรที่เขาควรจะป้องกันดูแลร่างกายของตัวเองตั้งแต่วัยอนุบาลวัยอนุบาลสอนแบบไหนวัยประถมสอนแบบไหนมัธยมสอนแบบไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะให้เขารู้จักพี่บุ๋มห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมครับกับการเคสของพี่หนึ่งยังเคสของพี่หนึ่งบุ๋มเชื่อว่าของพี่หนึ่งเนี่ยบุ๋มไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่เพราะดูจากสิ่งที่พี่หนึ่งออกมากล่าวหลังจากที่เป็นประเด็นข่าวเนี่ยนะคะพี่หนึ่งรับทราบแล้วพี่หนึ่งรู้ว่าอะไรที่จะไปปรับใช้แล้วก็ยังบอกด้วยว่าให้ประเด็นของเขาเนี่ยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นไปแตกในสังคมนะคะซึ่งบุ๋มคิดว่าพี่หนึ่งอ่ะคงตกผลึกได้แหละนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคงจะคุยกันในครอบครัวอยู่แล้วแหละว่าอะไรจะทำต่อหรือไม่ทำต่ออะไรอย่างนี้บุ๋มเชื่ออย่างนั้นบุ๋มเชื่อในใจพี่หนึ่งแต่ที่บุ๋มก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่หนึ่งจ้ะยังไม่มีโอกาสได้คุยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือบุ๋มเองก็เป็นคนนอกครอบครัวเขาเนาะแต่เพียงแต่ว่าด้วยประเด็นสังคมที่ทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่ผมจะไม่ตอบเรื่องของพี่หนึ่งเลยเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของประเด็นสังคมเรื่องของผู้หญิงเรื่องของเด็กเยาวชนต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราทำงานตรงนี้อยู่แล้วค่ะก็เลยต้องตอบค่ะอย่างเกิดกับพี่หนึ่งเองด้วยในไอจีที่แบบมีคนเข้ามาอนาจารคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่อยู่จัดการคนถ้าเป็นพวกอนาจารคอมเมนต์เราก็ต้องดูค่ะว่าเขาเป็นแบบคอมเมนต์เพื่อตั้งใจเพื่อให้เขาแบบเป็นประเด็นดังคือสนองความโรคจิตของเขาหรือเปล่าถ้าบางอย่างเราก็แค่บล็อกนะคะแต่ถ้าเกิดไปอะไรที่คุกคามเกินไปอันนั้นก็อันตรายเราก็อาจจะต้องมีการแจ้งความค่ะค่ะสุดท้ายที่ท้ายเลยค่ะหัวใจเป็นยังไงคะตอนนี้รักหรือเริ่มหรือยังไงคะเครียดเลยค่ะยังไงคะสงสัยมากคือภาพไม่ค่อยลงเนื่องจากว่าพี่เขาก็ไม่ชอบถ่ายรูปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนช่วงปีที่แล้วที่ลงรูปเนี่ยกลายเป็นว่าคนอ่ะไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอุ๊ยกล้ามใหญ่จังไอ้ตรงนั้นจะเท่าไหร่เอาพูดอย่างนี้จริงคือลามไปถึงอวัยวะต่างๆอื่นๆซึ่งผมว่าเขาเป็นคนนอกวงการอ่ะแล้วเขาไม่ควรโดนคุกคามแบบนี้กับการแค่คบกับใครสักคนหนึ่งในวงการบันเทิงนึกภาพออกใช่ไหมคะคือไม่ใช่ทุกคนจะกลายเป็นคนสาธารณะไปหมดนะดังนั้นบุ๋มว่าเขาก็ควรจะได้รับการเคารพในสิทธิของเขานะคะแล้วบุ๋มเองก็เคารพในความเป็นตัวตนของพี่เขาด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ลงรูปคู่กันสักเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญคือที่ผ่านมามันมีเรื่องของโควิดตั้งแต่เมษาเนาะตั้งแต่เมษาเรื่องของโควิดแล้วมาต่อด้วยน้ำท่วมมันเลยทำให้ปัณดาก็บ้าลงพื้นที่ก็เลยลงแต่รูปของการทำงานแล้วก็หลายคนก็เลยถามว่าความรักยังดีอยู่ไหมยังคบกันแบบปกติอยู่ค่ะแต่ไม่ได้หวือหวาเหมือนวัยรุ่นนะคะแต่เรื่องงานเรื่องที่ต่างไม่ได้กระทบความสัมพันธ์ต่างๆพี่บุ๋มเลยเนาะโชคดีตรงที่คือถ้าพี่เขาไม่เข้าใจนะว่าปัณดาหายลงพื้นที่แล้วหรือหายแบบหรือเที่ยงคืนยังต้องคุยเคสข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เข้าใจป่านี้ความสัมพันธ์คงจบไปนานแล้วแต่ขอบคุณที่เขาเข้าใจและเขาสนับสนุนด้วยค่ะเขาสนับสนุนให้เราทำในสิ่งที่เราอยากทำด้วยค่ะแล้วนางสาวไทยเป็นไงบ้างคะนางสาวไทยยังพี่ปุ้ยอะค่ะพี่ปุ้ยจะเป็นคนที่ดูแลลิขสิทธิ์ตรงนี้ต่อไปคงไม่รอดค่ะค่ะปณดาคงไม่รอดแล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่านางสาวไทยเนี่ยคือเป็นเวทีที่ให้กำเนิดบุ๋มยังไงก็ตามไม่ว่าผู้จัดจะเป็นใครหรือใครจะทำหน้าที่ในจุดไหนก็ตามปณดาก็ยินดีที่ทำหน้าที่เต็มที่ปีนี้
กำลังคุยกันอยู่ว่าจะยังไงต่อแต่เดี๋ยวต้องให้ทางผู้ใหญ่ทาง TPN เขาจัดการแล้วก็คุยกับวัชราวุฒิกันอีกทีนึงนะคะส่วนปนัดดายังไงก็ได้จ้ะรออัปเดตรออัปเดตอีกทีค่ะขอบคุณค่ะ